ในปี2023นี้เป็นอีกปีที่มีภาพยนตร์และซีรีส์น้ำดีมาให้เราได้ชมกันมากมายหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นแนวฮีโร่ของ Marvel และ DC แนวรักโรแมนติกหรือแนวแอคชั่นซึ่งไม่ว่าจะเป็นแนวไหนต่างก็มีทั้งหนังที่ประสบความสำเร็จและหนังที่เจ๊งยับครับแม้ขนาดหนังฮีโร่ทุนสูงยังพากันเจ๊งยับเป็นระนาวเลยหนังที่ประสบความสำเร็จนี้นอกจากจะกวาดรายได้อันมหาศาลและแบ่งเงินกันเป็นกอบเป็นกำแล้วมันก็ยังสร้างชื่อให้กับเหล่านักแสดงอย่างล้นหลามครับนักแสดงหลายๆคนต่างก็พากันโด่งดังเป็นผู้แตกเพราะหน้าตาฝีมือการแสดงและเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งในปี2023นี้เองก็มีนักแสดงหลายคนที่โด่งดังจนในตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงที่มีผลงานและเงินเข้ามาไม่ขาดสายและพวกเขาเองก็ยังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเลยล่ะครับเอาเป็นว่าวันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่านักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรงในปี2023นี้จะมีใครกันบ้างเรามาโบบ้ากันเลยครับเจนน่าออเทกาสาวน้อยวัย21ปีที่โด่งดังเป็นผู้แตกจากบทบาทเวนส์เดย์อดัมเจนน่าออเทกาคือนักแสดงสาวสวยลูกครึ่งเม็กซิกันและเปอร์โตริโกวัย21ปีซึ่งในช่วงนี้เธอโด่งดังสุดๆครับเจนน่าออเทกาได้เริ่มต้นเส้นทางสายบันเทิงในตอนที่เธออายุ9ขวบครับโดยเธอได้แสดงในบทบาท Harry the Ass ในซีรีส์ Stuck in the Middle ของทาง Disney และหลังจากนั้นเธอก็ได้แสดงเป็นตัวเอกหรือภาคเสียงให้กับ Disney หลายเรื่องเลยต้องบอกเลยว่าออเทกานั้นเก่งและมีแววปังปุริเย่ตั้งแต่เด็กจริงๆครับและต่อมาเจนน่าออเทกาก็ได้เริ่มมีชื่อเสียงและหลายคนได้รู้จักเธอจากซีรีส์ดังของ Netflix จากเรื่อง You และ The Babysitter Killer Queen นอกจากนั้นเธอยังได้รับบทบาทนำในหนังเรื่อง X และ Scream ในปี2022อีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าออเทกาได้แสดงศักยภาพและความเก่งในเรื่องของการแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่มากๆหลังจากนั้นออเทกาก็โด่งดังเป็นผู้แตกแบบสุดๆจากการรับบท Wednesday Adam จากซีรีส์ Wednesday ซีรีส์น้ำดีของทาง Netflixออเทกานั้นภูมิใจในตัวเองมากๆเพราะเธอเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าการที่เธอเป็นสาวละตินและได้ประสบความสำเร็จในวงการการแสดงภาพยนตร์ของอเมริกานั้นถือว่าเป็นเรื่องยากมากแต่เธอนั้นก็สามารถประสบความสำเร็จได้แม้ถือได้ว่าในตอนนี้ออเทกาเป็นนักแสดงอีกคนที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆแถมเธอยังเป็นคนที่เปรียมไปด้วยความสวยและความสามารถจริงๆแม็กเคนยูชายผู้เกิดมาเพื่อรับบทเป็นโรโรโนอาโซโลแมคเคนยูอาราตะคือนักแสดงชาวญี่ปุ่นวัย26ปีที่มีผลงานการแสดงมาแล้วมากมายแถมส่วนใหญ่ยังเป็นหนังที่ถูกดัดแปลงมาจากการ์ตูนมังงะอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็นรูโรนิเคนชินเดอะไฟนอลโตเกียวกูหรือฟูเมทันอัลติมิสแต่ในปี2023นี้เป็นปีที่แมคเคนยูโด่งดังเป็นผู้แตกแถมยังได้รับตำแหน่งผัวมโนของสาวๆมากมายนั่นก็เพราะว่าแมคเคนยูได้รับบทบาทเป็นโรโรโนอาโซโลยอดนักดาบของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางในซีรีส์วันพีชฉบับไลฟ์แอคชั่นของ Netflix ซึ่งคำวิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทนี้ของแมคเคนยูก็ออกมาโคตรดีครับคาแรคเตอร์ชายหนุ่มนักหลงแข็งแรงรูปร่างสูงพกดาบ3เล่มผมสีเขียวและพกผ้าพันศีรษะสีดำบทนี้มีไว้เพื่อแมคเคนยูจริงๆขนาดผมเป็นผู้ชายผมยังชอบเขาเลยแม่เฮียแกรอจริงๆนักแสดงสาวสวยปากเผยชวนลงไหลวานิสซาเคอร์บี้วานิสซาเคอร์บี้คือนักแสดงสาวสวยชาวอังกฤษวัย35ปีครับเธอมีผลงานการแสดงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเวทีภาพยนตร์หรือซีรีส์แต่ผลงานที่ผ่านมาของเธอนั้นก็ไม่ได้ทำให้เธอโด่งดังเท่าไหร่นักส่วนใหญ่บทบาทของเธอจะออกไปในทางบทสมทบซะมากกว่าวานิสซาต้องใช้เวลาอยู่ในวงการการแสดงมาเป็นเวลานานกว่าเธอจะดังอายุก็ปาเขาเลข3ซะแล้วบทบาทที่ทำให้วานิสซาเคอร์บี้โด่งดังและเริ่มเป็นที่รู้จักนั้นก็คงจะหนีไม่พ้นบทบาทแม่ไม้ขาวในหนังแอคชั่นสุดโด่งดังอย่าง Mission Impossible วานิสซาได้ประกบคู่กับทอมครูซและบทนี้ของเธอก็โคตรจะเด่นเลยล่ะครับครั้งนี้วานิสซาฉายเสน่ห์ได้อย่างรุนแรงมุมกล้องก็ตั้งใจช่วยเล้งจริงๆริมฝีปากเพเยอะหน่อยๆขนตายาวงอนโอ้โหโดนใจหนุ่มไปทั่วโลกเลยล่ะครับ
เมื่อวานิซ่าได้แจ้งเกิดเป็นนักแสดงดาวรุ่งแล้วเธอก็มีหนังฟอร์มยักษ์เข้ามาเลี้ยงคิวมากมายครับไม่ว่าจะเป็นฮอบแอนด์ชอว์นโปเลียนแม่จากที่เห็นผลงานของเธอแล้วถือได้ว่าวานิซ่าเคอร์บี้เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งที่เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆในตอนนี้เลยล่ะครับนักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่ดาวรุ่งอนาเดอร์อามาสอนาเดอร์อามาสคือนักแสดงสาวสวยสุดเซ็กซี่ชาวคิวบาวัย35ปีครับอามาสได้เข้าสู่วงการการแสดงตั้งแต่อายุ18ปีเพราะเธอมีความสนใจการแสดงมาตั้งแต่เด็กอามาสได้เข้าไปแสดงที่สเปนจนมีผลงานเยอะพอสมควรจากนั้นเธอก็ตัดสินใจย้ายมาที่สหรัฐอเมริกาก้าวเข้าสู่ฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวและเธอก็โด่งดังสุดๆจากบทพาโรมาสายลับสาว CIA ที่มาร่วมปฏิบัติการกับบอนในคิวบาในหนังแอคชั่นฟอร์มยักษ์อย่าง No Time To Die ถึงแม้อามาสจะโผล่มาแค่แป๊บเดียวแต่ก็เป็นแป๊บเดียวที่ขโมยซีนได้อย่างยูหมัดอามาสเปิดตัวในชุดลาตียาวแต่เซ็กซี่สุดๆกับท่อนบนที่ผ่ากลางอกลงมาถึงหน้าท้องโอ้โหเธอสวยเซ็กซี่ขยี้ใจสุดๆไปเลยล่ะครับคุณผู้ชมนอกจาก No Time To Die แล้วเธอยังมีผลงานหนังฟอร์มยักษ์มากมายครับไม่ว่าจะเป็น Goated, Deep Water, Nice Out, Blade Runner 2049แม่ถือดีว่า Another Amas เป็นนักแสดงหญิงอีกคนที่โด่งดังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของฮอลลีวูดในตอนนี้เลยล่ะครับโอ้โหเธอสวยจริงๆครับเซ็กซี่จริงๆเขาบอกผมนี่เลยอย่างชอบเธอเลยไม่คนเอ้ยนางเอกบาร์บี้ที่โคตรประสบความสำเร็จมาร์โก้ร็อบบี้มาร์โก้ร็อบบี้คือนักแสดงสาวสวยชาวออสเตรเลียวัย33ปีที่โด่งดังและมีผลงานมากมายในตอนนี้ครับซึ่งก่อนหน้าที่เธอจะโด่งดังและประสบความสำเร็จนั้นเธอเคยเป็นนักแสดงสมทบที่ไม่ค่อยมีบทเด่นสักเท่าไหร่แต่หลังจากที่มาร์โก้ร็อบบี้ได้รับบทบาทเป็นแฮร์รี่ควีนวายไลท์สาวจากฝั่งของ DC เธอก็เริ่มโด่งดังและมีหนังฟอร์มยักษ์เข้ามาเรื่อยๆและในปีนี้หนังที่ทำให้เธอโด่งดังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงแหกทางโค้งก็คงจะหนีไม่พ้นหนังเรื่องบาร์บี้หนังที่สร้างดัดแปลงมาจากตุ๊กตาบาร์บี้ที่เป็นตุ๊กตาที่นิยมไปทั่วโลกครับซึ่งมาร์โก้ร็อบบี้นั้นก็เป็นทั้งนักแสดงนำและโปรดิวเซอร์ให้กับบาร์บี้ด้วยนั่นทำให้มาร์โก้ร็อบบี้เป็นที่รู้จักและเธอยังได้รับเงินมหาศาลจากหนังเรื่องนี้อีกด้วยแม่สวยด้วยเก่งด้วยแจ่มจริงๆเลยไม่คุ้นแม่ทำอะไรก็ปังไปหมดนางเอก Mission Impossible ตลอดกาล Rebecca Ferguson Rebecca Ferguson คือนักแสดงสาวสวยชาวสวีเดนวัย38ปีครับเธอเริ่มต้นงานแสดงในละครโทรทัศน์ของสวีเดนครับจากนั้นเธอเริ่มโด่งดังไปทั่วโลกจากการรับบทเป็นเอลิซาเบธวูดวิลล์ในละครโทรทัศน์เรื่อง The White Queen ในปี2013ของอังกฤษซึ่งเธอก็ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำในสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในมินิซีรีส์หรือภาพยนตร์โทรทัศน์ครับหลังจากนั้นรีเบคก้าก็โด่งดังขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเธอได้รับบทบาทเอลซ่าเฝาในหนังแอคชั่นสุดโด่งดังอย่าง Mission Impossible รีเบคก้าได้ประกบคู่กับเฮียทอมครูซในแบบที่เคมีเข้ากันสุดๆเรื่องนี้เธอโคตรมีเสน่ห์เลยล่ะครับถึงบทเอลซ่าเฝาจะตายไปแล้วในภาคล่าสุดแต่หลังจากนี้เราก็คงได้ชมผลงานของเธอเรื่อยๆครับเพราะในตอนนี้เธอได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงอีกคนที่โด่งดังและเป็นดาวรุ่งในตอนนี้เลยล่ะครับแม่กระเพาะบทเอลซ่าฟ้าของเธอนั้นช่างดีงามซะเหลือเกินครับสโนว์ไวท์ฉบับไลท์แอคชั่นราเชลเซเกอร์ราเชลเซเกอร์คือนักแสดงและนักร้องชาวอเมริกาวัย22ปีที่เริ่มต้นอาชีพนักแสดงจากการเป็นนักแสดงละครเพลงครับผลงานที่ราเชลแสดงฝีมือการแสดงนั้นก็มีอยู่มากมายหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็น West Side Story Shazam Fury of the Gods ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนเธอก็สวยสง่าและดูดีมากๆครับและแน่นอนว่าภาพยนตร์ที่จะทำให้เธอโด่งดังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในไม่ช้านี้ก็คงจะหนีไม่พ้นภาพยนตร์ไลท์แอคชั่นเจ้าหญิงที่โด่งดังที่สุดของดิสนีย์ Snow White ซึ่ง Snow White นี่แหละที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านางเอกไม่ตรงปกไม่ตรงกับต้นฉบับอยู่ในขนาดนี้นี่ขนาดยังไม่ได้ฉายภาพยนตร์นะยังดังขนาดนี้เธ
ถ้าได้ฉายนี้จะดังขนาดไหนกันเนี่ยตอนนั้นเธอคงจะดังเป็นผู้แตกระเบิดระเบ้อไป3วัน7วันเลยล่ะก็แหมเสียงวิพากษ์วิจารณ์ล้นหลามขนาดนี้ยังไงก็ดังแน่ๆครับเธอจะเป็นสโนว์ไวท์ที่ดังมากๆดังกว่าเอลเรียลอีกอะขอบอกเลยนี่แหละครับเหล่านักแสดงที่กำลังโด่งดังและเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงของปี2023นี้ไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสวดทรงองค์เอวฝีมือการแสดงและเสน่ห์อันท่วมท้นพวกเขาก็มีดีไม่แพ้ใครเลยแถมเมื่อได้รับโอกาสพวกเขาก็ไม่พลาดที่จะคว้ามันเอาไว้แล้วแสดงความสามารถออกมาได้อย่างน่าเหลือเชื่อจนนั่นทำให้พวกเขาโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอยู่ในตอนนี้และพวกเขาเองก็ยังคงมีผลงานดีๆออกมาให้พวกเรารับชมกันอยู่อย่างต่อเนื่องจนหายเบื่อกันไปข้างเลยล่ะครับสุดท้ายนี้สายสตูดิโอก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งให้ช่องของสายสตูดิโอด้วยนะครับถ้าคุณคือโคหนังคอการ์ตูนเราคือเพื่อนกันครับเซ่